จากปากสรยุทธสุทัศนจินดาหลังได้พักโทษจะไปทำงานที่ไหนสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากที่กำลังจะได้พักโทษในวันที่14มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จะไปทำงานที่ไหนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ศ.เพื่อที่ผ่านการพิจารณาของสภาเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวรายการดังกล่าวนั้นมีนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ต้องขังเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวทั้งนี้มีการสอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของนายสรยุทธและมีการยืนยันว่านายสรยุทธจะกลับไปทำงานที่ช่อง3อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายสรยุทธยังคงรับปากว่าจะกลับมาช่วยงานเป็นพิธีกรในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องขังเหมือนเดิมสำหรับนายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมมาขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2563ทั้งสองรอบคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วัน ก็อตริชชี่ปล่อยคลิปน่ารักอุ้มน้องเดมี่จนแฟนๆแห่ทักพ่อแม่ลูกก็อตอิทธิพัทและริชชี่อรเนศโพสแชร์คลิปโมเมนต์สุดน่ารักขณะกำลังอุ้มน้องเดมี่ลูกสาวของลีเดียสรันรัตน์จนแฟนคลับแห่ทักนี่ซีนพ่อแม่ลูกหวานจัดหนักหลังเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัทฐานิชโพสภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศร์ดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวาน I finally found you รูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินกันไปทั่วหน้าซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลงทิกต็อกทำเอาแฮชแท็กอิทธิฤทธิ์ริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและล่าสุดมีคลิปโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งก็อตอิทธิพัทและริชชี่อรเนศร์พร้อมด้วยสาวน้อยตัวจิ๋วตาแป๋วเหววน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลีเดียสรันรัตน์ดีนที่ถูกโพสต์แชร์ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันและนาทีได้เห็นคลิปนี้คำแรกที่ผีขึ้นมาในหัวก็คือพ่อแม่ลูกฮุบเมื่อไรจะมีของตัวเองบ้างล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็อตริชชี่